เน้นงานลดความร้อนได้ดีและเพิ่มความชื้นไปด้วยในตัวนะครับในส่วนของระบบที่เป็นรถน้ำเราจะใช้เป็นหัวสีทิศทางแบบนี้นะครับตัวหมอกจะเป็นหัวขนาด 0.6 แล้วนะครับซึ่งอาจจะมีความเปียกเกิดขึ้นง่ายกว่านะครับแต่ก็ให้ความละเอียดถ้าเราใช้เป็นอิสราเอลแท้อย่าไปใช้เกรดจีนนะครับเกรดจีนมันจะเปียกมาก